เลือกสิ่งดีๆให้ตัวคุณเซอร์คัตออเรนทัมพลัสบายคุณชายใหญ่ท็อปโมเดลไทยแลนด์เวทีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทยสนใจร่วมทีมโทร0917929936จุดประกายความเปลี่ยนบ่งบอกความเป็นตัวคุณ G Ultimate ที่รักสตูดิโอเวดดิ้งแพลนเนอร์ครบเครื่องเรื่องงานแต่งสนใจโทร0982785123สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเนี่ยเข้าสู่รายการ IPM Update ครับกับผมแอร์พิชเชสหัสบินกาซิเมนครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเลยล่ะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้บริษัท NEO เนี่ยได้มีการจัดงานIntercare Asia 2019ขึ้นนั่นเองซึ่งภายในงานนั้นจะรวมเอานวัตกรรมสินค้าที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยมาจัดแสดงโชว์และจำหน่ายอย่างมากมายเลยล่ะครับแต่ว่าภาพบรรยากาศงานในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมกันกับผมดีกว่าครับนายศักดิ์ชัยภัทรปรีชากุลคณะกรรมการผู้จัดการบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดหรือ NEO กล่าวว่าการจัดงาน Intercare Asia 2019นั้นได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่4กันแล้วซึ่งครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่หอ99ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานั่นเองเพื่อเตรียมรับมือกับการวางแผนชีวิตก่อนวัยเกษียณและคาดว่าในปี2574นั้นประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดซึ่งมีผู้สูงอายุมากกว่า 28% ของประชากรทั้งหมดนั่นเองนับว่าเป็นความท้าทายอย่างมากกับสถานการณ์สังคมสูงวัยที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านอาทิด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพและจากการประเมินตลาดธุรกิจบริการผู้สูงอายุที่ผ่านมานั้นได้พบว่ามีการเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันมีมูลค่ารวมอยู่ประมาณ 107,000 ล้านบาทคาดว่าปี2562จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากถึง 10% นั่นเองIntercare Expo 2019ปีนี้นะครับเราได้นำสินค้าและบริการต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยมาให้กับประชาชนคนไทยได้เยี่ยมชมสินค้าและบริการต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่จะมาส่งเสริมให้คุณผู้สูงวัยต่างๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับในภาพรวมการตลาดของสินค้าผู้สูงวัยปัจจุบันนี้นะครับมีเติบโตขึ้นมา 10% ทุกปีนะครับแล้วในส่วนของการดูแลสุขภาพต่างๆตรงจุดนี้เนี่ยคนสูงวัยเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้นทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับผู้สูงวัยก็คือในส่วนของจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขกับการมีท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีสินค้าและบริการต่างๆหรือเทคโนโลยีต่างๆมาทำให้ตัวเองมี enjoy life ตรงนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ Intercare ในวันนี้เราได้นำสินค้าบริการแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมานำเสนอให้กับประชาชนคนไทยทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับรวมถึงการที่ว่าผู้สูงวัยตอนนี้ปัจจุบันนี้มีกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นส่วนที่จะส่งเสริมให้สุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เราได้คุยกับทางกรมการจัดหางานว่าถ้าสมมุติว่าสนใจว่าเราเบื่อเราอยากมาหางานทำเล็กๆน้อยๆก็สามารถเข้ามาในงานนี้ได้มามองหางานต่างๆตรงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็สินค้าบริการที่มาในงานนี้นะครับนอกจากที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นแล้วนะครับในส่วนของการที่ว่าเราจะมีการลงทุนหรือว่ามีการวางแผนชีวิตในการทำงานต่างๆตรงนี้ในช่วงสูงวัยตรงนี้อย่างไรบ้างยินดีเข้ามาในงานนี้ Intercare 2019ครับและนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศงาน Intercare Asia 2019นั่นเองครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยครับว่าผู้สูงอายุนั้นเนี่ยครับต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมากเลยแหละครับเพราะว่าวัยนี้เนี่ยเสี่ยงมากๆต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆครับซึ่งแน่นอนครับนวัตกรรมต่างๆที่นำมาผลิตและจำหน่ายนั้นเนี่ยนะฮะเหมาะมากๆสำหรับผู้สูงอายุครับเพราะว่าจะเป็นการช่วยปกป้องและลด
อาการบาดเจ็บต่างๆหรือว่าอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่วัยสูงอายุได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับแต่สำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดี Circus Orientum Plus Top Model Thailand G Animate และที่รัก Wedding Studio IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ